ท่านผู้ฟมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับมื้อนี้หอคางแค่หรือสายล่อฟ้าโอ้เสียงชนบทไทยบาดใดคนรักกันไม่น่าทำกันได้ลงครับผมไปฟังมิวสิกวันหนึ่งโอ้ยเขากับบรรยากาศครับผมครับยางมากเมื่อเศร้านี่ข่อยตกใจผู้น้องว่าสายล่อฟ้าบอกท่านนี่เพิ่นบอกให้ไปมอบตัวอยู่โรงพักว่าท่านว่าครับแต่ว่าตัวจริงเพิ่นไปก่อนเฮาแล้วเฮาก็เลยไปบ่ทันจะเลิกข่อยก็ตั้งใจว่าสิไปนั่นล่ะอันนี้ตัวปลอมอันนี้ตัวปลอมอันนั้นตัวจริงถือว่าเป็นการให้กำลังใจครับครับผู้ที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นต่อสู้มากแต่ก็โดนธรรมดาแหละครับพอถึงที่ข้าเจ้าเฮ็ดเฮาก็ต้องยอมรับว่าเมื่อถึงที่เฮาเฮ็ดแล้วเพิ่นก็ควรที่ยอมรับเพราะนับถือเคารพกันซึ่งในระบอบประชาธิปไตยกับความคิดต่างมีครับแต่ครับก็ขอให้กำลังใจคุณชวนนท์ครับนะครับคุณสุโชคและก็คุณเทพไทยเทพไทยธนพงษ์ที่เดินทางไปมื้อนี้ยังมีอีกคนหนึ่งครับผมคือคุณมาริกาบุญมีตระกูล4คนผลเด้ครับผม4คนเพิ่นบอกว่า4คนนี่อย่าปากกาขาสั้นให้ไปจริงแต่เพิ่นก็ตอบรับแล้วว่าบ่ปากกาขาสั้นเพิ่นสิไปทั้ง4คนล่ะครับคุณมาริกาบุญมีตระกูลอีกคนหนึ่งครับเออทําอย่างนี้ฉันจะมองหน้าใครได้ถึงแม้เราต้องตายจากกันไปยังไม่เสียใจเท่านี้เลยโอ้ยตรงนี้คือลองคือแต่ผลงานเพลงของผู้ใดคุณพันบ่น้องพันครับผมน้องทดาบุษยาคือแฟนข่อยนี่แหละแฟนเจ้าครับเอ้าบัดไปเห็นน้องแทบนี่ก็บอกว่าแฟนข่อยไปเห็นน้องแสงนี่ก็แฟนข่อยเราเอาบางอ่อนอยู่บ้านน่ะสิเอาไปไว้หม่องไหนล่ะอันนั้นเมียข่อยอันนั้นเมียข่อยโอ้อันนั้นเมียข่อยแน่นโอ้แฟนกับเมียนี่มันคนละอย่างนี่คุณจ๋าแม่นบ่ป่านเจ้าบ่เคยมีแฟนอะไรพ่อใหญ่ฮาโอ้แม่นของเราเลยเนาะครับทางออกทางหนีที่ไรเจ้าคือที่เป็นอ้ายของคุณหญิงหลักเนาะแก่ตัวเก่งคือกันถูกต้องพี่น้องก็คงสิเห็นแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ครับนะครับก็คือมิวสิกประกอบเพลงครับนะครับนั่นก็คือภาพบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคของชาวนาเป็นอย่างคือประโยชน์เพื่อชาวนาเนี่ยคุณชาครับก็เฮ็ดเพื่อเขาราคาเท่าไหร่ก็เฮ็ดเพื่ออยู่นี่เฮ็ดแบบไหนเฮ็ดเพื่อบัตรเครดิตก็สิออกให้อยู่นี่ไปรูดเอาที่แม่เงินค่าเขายื้อใส่เลยไปไล่เอาน้ำใส่ไล่เอาน้ำแง่ไล่เอาน้ำแง่รูดแล้วเป็นหนี้บ่ให้นี่ก็เป็นตัวโอ้บ่ทุกบ้านคนละอยากได้อยากได้อันบัตรเครดิตมันโก้เพิ่นบ่เคยเห็นเด้บ่เคยเห็นบัตรเครดิตทุกวันอยากได้บัตรเครดิตเห็นบ่ว่าท่านรัฐบาลน่ะพิชิตบ่เคยให้บัตรเครดิตเลยพอทางนี้มานี่ให้บัตรเครดิตว่าซั่นดีอกดีใจเจ้ามีล่ะบ่บัตรเครดิตบ่ว่าซั่นว่าครับโอ้ยทําไปย่องลูกเพิ่นล่ะลูกเจ้าไปเฮ็ดงานอยู่ไสล่ะไปอยู่ลอนดอนว่าซั่นว่าไปเฮ็ดงานหยังล่ะแม่ใหญ่ไปเป็นพาร์ทเนอร์โอ้ ดีอกดีใจเอาเงินเดือนมันได้จังได๋ล่ะมันบ่ได้เป็นเดือนตัวลาๆว่าซั่นว่ามันได้เป็นเกมบ่ได้เป็นช็อตบ่นี่แหละครับภาพเฮาอยากให้สะท้อนได้รู้ได้เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นพรรคชาวนาครับนึงถ้าพรรคชาวนานี่ก็บ่แน่ใจการที่คุณตักสินเว้าเทื่อนึงอยู่แล้วบอกว่าให้เอาให้เอาหน้าเนี่ยไปขายฝรั่งบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ารวยดอกว่าท่านว่าครับไอ้เศรษฐกิจที่เฮาเพียงพอเพียงเราบ่เห็นด้วยครับนะครับบัดนี้อยากให้ไปเห็นคลิปคุณทักษิณอีกคลิปนึงนะครับเราเว้าจากจ้วงกับบ่รู้ว่าเราเว้าว่าผู้ใดครับนะครับเพราะว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์อายุ90กว่าๆแต่อันนี้เราว่า80กว่าๆผมก็บ่ได้เหยาะให้คนผิดกันหรอกแต่ว่าคนเฮามันมีนัยยะ
ใจคึดหยาบมันจังหลุดออกมาพี่น้องไปเบิ่งภาพนี้น้ำกันครับเมื่อคุณบ่เศร้าเฮากับบ่เศร้าคือกันปปช.แดงทั้งแผ่นดินทักษิณชินวัตรยังคงใช้วิธีการเดิมๆต่อเนื่องจากปี2552คือได้วิดีโอลิงก์และโทรศัพท์เข้ามาโฆษณาชวนเชื่อกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีกระบวนการยุติธรรมของประเทศทำลายความเชื่อของรัฐบาลตลอดจนให้ร้ายบุคคลสำคัญและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องแต่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าคำมาว่าเลิกระแวงเถอะเลิกแทรกแซงเถอะสมัยก่อนปี2000หรือเรียกว่าคริสต์ศตวรรษที่19ทำได้ครับทำไม่ยากนักแต่คริสต์ศตวรรษที่21หรือปี2000มานี้โลกเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดความคิดของท่านมันตกโลกไปแล้วอย่าชุดคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลารับโลกนี้แล้วปล่อยให้ประเทศนี้มีกติกาที่โปร่งใสมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะเราถือว่าทุกคนคือคนไทยอำมาตย์ก็คือคนไทยเหมือนกันนี่แหละครับพี่น้องครับยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้แม้กระทั่งพ่อแม่วัย50มีลูกวัย20บางทีบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันครับเพราะว่าโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีโดยสังคมสื่อสารและข่าวสารมันทำให้ความไม่เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอามาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องฟังเบิ่งคักๆฟังเบิ่งดีๆมีนัยยะอีหยังอยู่ลึกๆจิตใต้สำนึกของคนเนี่ยถ้าว่าคืดปากสิรุดออกบ่นิตยสารท่ามอไลสัมภาษณ์รีฟอร์มไหมคุณทักษิณตอบเยียดได้ครับเยียดเนี่ยบ้านเฮาดิหรือบ้านไหนก็ตามแปลว่าใช่แต่ว่าคำไม่เนี่ยต้องตอบโน้ครับระบบนี้สิปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่เย็ดเสียงวังหนึ่งก็ชัดเจนว่าต้องเอาพลเอกเปรมมาอ้างหรอกครับเพราะว่าพลเอกเปรมเนี่ย90กว่าได้ครับบ่แม่น80กว่าแล้วความคิดตกโลกเนี่ยที่คุณไปเว้าอยู่เยอรมันไปถามท่านพงศักดิ์เบิ่งไปถามท่านสมศักดิ์เบิ่งหลายผู้หลายคนท่านจะคิดว่าท่านบ่ได้เว้านะครับแล้วไปเว้าอยู่เขมรถึงแม้ว่าจุดๆๆบ่เอาผมแต่ว่าอนาคตจุดๆๆจะเอาผมไปถามนิสิตสินทุไพเบิ่งครับว่าท่านได้เว้าบ่เอาพวกที่ฮู้อยู่ใกล้กันนี่แหละครับมาเว้ามาขายกันพี่น้องจังสิได้รสชาติจังสิเสือตัวเอาซุ้มที่มันยางอยู่ข้างๆเนี่ยเคยเป็นลิ้วล้อทักษิณเก่าก็คือพวกผมนี่หัวหน้ากล้ากินน้ำสาบานว่าล่ะว่าบ่ได้เว้าอยู่เยอรมันหัวหน้ากล้ากินน้ำสาบานบ่ครับว่าหัวหน้าบริเวณยุประเทศเขมรเอาตาเบิ่งกันก็ได้ครับมันคือตัวครับฉันว่าไม่เห็นตาบอกยุเขมรนิสิตสินสุภัยทั่วมหาจุดๆโอ้หัวหน้าคือว่าแห้งแต่ว่าฉันว่าปัจจุบันจุดๆบ่เอาแต่อนาคตจุดๆเอาผมอ่ะฉันว่าผมคุ้มเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหัวหน้ากล้ากินน้ำสาบานบ่ครับว่าบริเวณยุเขมรและอยู่เยอรมันนี่คือจับจ้วงเออะก็ให้ลาออกว่านายกรัฐมนตรีไม่จงรักภักดีท่านนายกรัฐมนตรีไม่จงรักภักดีแล้วผีตัวไหนจะจงรักภักดีนี่ก็หมายถึงถ้าท่านบ่พาจงรักพี่น้องประชาชนบ่จงมันบ่ครับเสียใจครับท่านคิดผิดแล้วเอ๊ะก็ลาออกเอ๊ะก็ให้ไล่ออกก็ให้จุดๆมากระซิบข้างหูสิผู้ลองคนเฮ้ยกูอยากแบกแฮนบังเด้อว่าท่านว่าบ่บังควรเลยครับบ่ครับหลังเมื่อครับแล้ววันนี้ไปอยู่อยุธยามีคนเอาธงมาโบกธงตาสัญลักษณ์ครับคุณต้องไปบอกท่อสอคนสนิทว่ามันบ่บังควรมันบ่เหมาะสมอย่าเฮ็ดเขาบวกท่องชาวบ้านเขาบ่ฮู้เขาซื้อนะครับเจ้าของโพออกไปเอ้ยจังซี่เลยครับ
ก็แสดงว่าคุณทักษิณอยากใช่ไหมอยากเป็นว่าครับก็แสดงว่าอยากจิตใต้สำนึกบ่สร้างมันบ่กล้าบ่ออกมาแล้วความคืนของท่านมันตกโลกแล้วมันสอดคล้องกับเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่นบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจกับเสรีนิยมทุนนิยมถ้าว่ามีทุนคนบ่นิยมพอจะต้องไปหาทุนมาครับก้องการสิขายให้ขายหน้าให้กับฝรั่งต่างชาติมันสอดรับบ่แล้วบ่ดีคำบอกของพุ่นยิ่งลักษณ์ครับเป็นพรรคของชาวนาคอยว่าสุ้งแหล่วะมันจังสมตันตอแหล่มันน้อยเอาไปเผาทานสุ้งแหล่เลยครับนี่แหละครับคือที่อยากเว้ากับพี่กับน้องบ่ได้ตั๋วพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเองนี่คือเสียงชนบทไทยผู้ละคนก็บอกมันคือรายการหัวขางแค่แต่ว่าท่านว่าครับให้พี่น้องคิดจังซั่นก็ได้ครับเฮากล้าพูดกล้าทํากล้ารับครับจ้าชาติครับครับก็มีหลายสายครับที่แสดงความคิดเห็นของมาเกี่ยวกับเฮาแสดงบทบาทในฐานะสื่อครับทั้ง3คนเสียงชนบทให้เป็นลูกหลานของคนอีสานว่ามึงยังกินข้าวเหนียวอยู่บ่ว่าท่านว่าครับถ้ามื้อใดบ่ได้กินข้าวเหนียวเป็นวันนอนบ่หลับครับเนี่ยเถาะผมกินต้องกินได้ข้าวเหนียวกินแล้วผมกินไม่ได้มันเป็นเออเลอร์ยังไงก็ไม่รู้มันเป็นเออเลอร์ใช่มั้ยครับกินข้าวเหนียวไม่ค่อยได้นะครับก็ขอบคุณคือ SMS ที่ส่งเข้ามาในรายการเฮาก็บ่ได้จําเป็นอยากให้ย่องนะครับพี่น้องเว้าออกมาถือว่าเป็นเสน่ห์นี่ผมย่องเพิ่นไอ้ลิง3ตัวปากหมาจังเลยว่าท่านว่าอันนี้เบอร์โทรศัพท์เฮาก็สิเป็นความลับว่าสิบ่ขายกันนี่คือเสน่ห์ของความเป็นประชาธิปไตยไอ้3ตัวไม่อายเด็กอนุบาลเมียมันทำไมไม่สอนบ้างแท้กับเบอร์เก้านั่นแหละครับคงกับมาอยู่เนี่ยเอาจังซี่คุณจ๋าพวกผมบอกเพิ่นเนี่ยเพราะว่าผมนี่บ่ให้เมียสอนหรอกว่าผมให้พ่อกับแม่ผมสอนแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์สอนส่วนเมียผมนั่นก็เนี่ยอะไรมันดีผมให้สอนอยู่อันที่สอนให้ผมไปขีดไฟแซกเผาบ้านเผาเมืองผมบ่สอนผมให้สอนทุ่นปึกอยู่หั่นสั่วอะไรตายรถแต่จริงๆแล้วนะแต่จริงๆแล้วผมก็บอกว่าการเรียนรู้การเรียนรู้โดยจากครูบาอาจารย์ก็มีเรียนรู้โดยการศึกษาโดยตัวเองก็มีหรือว่าเรียนรู้โดยเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเฮาก็จิตสัมผัสแล้วเฮามากรองเบิ่งแล้วเฮาก็รับในสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตใจครับผมซึ่งอยากให้พี่น้องหลายผู้หลายคนครับเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้พี่น้องเฮาโดนหลอกแล้วหลอกอีกจากคลิปเมื่อสักครู่นี่ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยให้สัญญาค้ำมั่นสัญญากับพี่น้องว่าจังได๋300บาทได้หรือยังแล้วก็ 15,000 บาทได้หรือยังจะยกระดับเศรษฐกิจของชาวบ้านขึ้นแต่ว่าผมเห็นตั้งแต่ว่าถูกทั่วประเทศเด้จ้าครับจ้าครับก่อนที่สิไปวิเคราะห์ข่าวนั้นผมสิพามาเบิ่งภาพนี่ซะก่อนครับสิไปเบิ่งภาพคลิปของคุณอดิศรมันเสียจ้าจ้าวิเคราะห์ครับไปบ่อนี่จักบาทเออๆเชิญเถอะคุณต่ออย่าเพิ่งไปเบิ่งมันข้ามขั้นตอนข่อยเดี๋ยวนี้ภาพไอ้เดี๋ยวนี้ล่างอยู่หม่องนึงล่างอยู่ดูไบแต่ว่าวิญญาณนี่เล่ร่อนอยู่ประเทศไทยครับปางเสน่หามันเข้าล่างได้เดี๋ยวนี้ขึ้นเนี่ยขึ้นเข้าล่างแล้วครับผมแต่ว่าคุณทักษิณนี่เข้าล่างบ่ทันได้เดี๋ยวนี้คือจังปีศาจนี่แม่พี่น้องเพราะเห็นบ่ผมนี่เป๋ไปเพราะว่ามันใส่วิกคักๆล่ะผมน่ะวิดีโอลิงมาค่อยก็ว่าวิกแล้วนะนั่นล่ะคือคนสังขาคนบาปค่อยขอสาบทรงอย่าให้มันได้พุทธได้เกิดอย่าให้มันได้เข้าประเทศไทยขาตัดตอนขาตัดตอนขาพี่น้องถือข่มข่อยบ่ครับรู้พวกเจ้าว่าเถียงข่อยมาแม่บ่เถียงบ่เถียงคือขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยชาญนะครับคือแม้แต่เฮาเว้าเฮาก็ยังมีขั้นตอนจ้าพ้องจ้าชาติพญาถอเฮาสิบ่แซกกันเด็ดขาดสิบ่มีพญาชาติข้ามไปหาพญาถอจ้าพ้องสิบ่ข้ามไปหาพญาถอตกลงกันแล้วบ่ครับนี่คุณทักษิณเบิ่งไว้ครับต่อไปนี้เฮาสิเฮ็ดเป็นขั้นตอนจ้าพ้องเว้าเราจ้าชาติห้ามเว้าบ่นี่จ้าชาติเว้าพญาถอจังสิเว้าครับเฮาสิเวียนเป็นไปคุณทักษิณเบิ่งผมเป็นตัวอย่างครับผมสิเริ่มนําบัดนี้นะขาตัดตอนผู้จ้าพ้องครับผมการขาตัดตอนนะครับก็คือกระบวนการยุติธรรมของไทยนี่ตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์ตำรวจจับได้ว่าเขาเห็นความผิดครับอัยการโอ้กันกองมีมุ่นตัวส่งขึ้นต่อศาลศาลพิจารณาตัดสินติดคุกพวกนี้ไปอยู่คุกอยู่ศาลอะไรท่านเอาบัดนี้ที่เจ้าได้ตามขั้นตอนคุณตัดสินเบิ่งเขาอยู่ผมอยากบอกว่าเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นนั่นหรอกมันถูกทั้งแผ่นดินถูกยังถูกถูกยังถูกถูกหลอกตี้ข่อยนึกว่ามันของถูกทั้งแผ่นดินบ่แม่นถูกอยู่แต่ว่าเป็นของชาวบ้านน่ะถูกครับผมยกตัวอย่างตลอดเลยครับว่ามันก็ต้องย้ำมึงสินะครับบางคนนี่มาเบิ่งรายการของเฮาที่หลังว่าของมันถูกทั้งแผ่นดินแล้วกับพี่น้องเฮาอย่ามาถือบ่ยาบ้ากระถูกเจ้ากำลังสิข้ามขั้นตอนคอยว่าเรื่องตัดตอนเจ้าสิข้ามไปถือตั้งเป็นเดียวเนี่ยเจ้าคอยว่ายาบ้ากระถือนั่นบ่ถือครับคือยังพี่น้องอยู่สกลนครบ่ลงไปยามพ่อยามแม่ครับขับพาแพนสาวลงไปครับไปหาอยู่สกลนครตำรวจวิสามันครับครับหัวตะเผาศพเมื่อวานนี่เพิ่นไปเรียกร้องความเป็นธรรมครับครับอันนี้เพียงแต่ว่าดักสกัดจับเพียงแต่ว่าฮู้ว่าเขาฮู้คร่าวๆซื่อๆนี่มั้ยครับครับผมไปยิงเขาแม่แล้วก็ไล่ยิงเขาโรงเรียนพร้อมนี่มั้ยครับพี่น้องทั้งสกลนครตำรวจพวกนั้นต้องให้ออกทันทีขันแรกก่อนครับผมขันสองชีวิตต้องล่างด้วยชีวิตครับผมจับมันประหารเพื่อนขึ้นหนึ่งทดตรวจรอบแรกครับ
เมียเขาบอกว่าผู้สาวเขาบอกเป็นวิศวกรอยู่ทางชลบุรีเนี่ยแต่ก็ชื่อได้บ้านอยู่สกลนครยิ่งผิดตัวว่าข้าว่าท่านว่าฝากไปถึงตำรวจท่านผู้การสกลนครชีวิตพี่น้องประชาชนกับมีขาแต่ถ้าท่านเห็นถือเขาชื่นชมแต่ว่าการยัดยาบ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาตรวจรอบแรกว่ามียาบ้ารอบสองว่ามีรอบสามยัดยุกกกม่วงกองดวงใจไหมมันเกิดขึ้นมาได้คือเหตุผลมันเกิดขึ้นมาได้จังไหนเพราะฉะนั้นยักษ์กินว่าเจ้าของมีอำนาจยักษ์กินว่าเจ้าของเป็นตำรวจถือกฎหมายมีปืนอยู่ในมืออยากเฮ็ดผู้ใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเฮ็ดโดยที่บ่มีความยุติธรรมบ่โปร่งใสถ้าผิดพลาดแล้วสิแก้ตัวซอยกันลาออกซะครับอย่าเป็นอยากอายคนนะครับฝากไปถึงตำรวจสกลนครท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรสกลนครนะครับก่อนแล้วนี่คุณจีบไผ่เขียวครับผมยิ่งนัดแรกว่าท่านไอ้ตายคุณจาชาติครับเป็นยังล่ะผู้ซื้อข้าวเป็นยังขึ้นไปจับภาพเป็นยังขึ้นยังไปซ้ำปัง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 ยังคุณจีบไผ่เขียวญาติเขาก็มีพ่อแม่เขาก็มีอายน้องเขาก็มีหลายๆคนที่ต้องเป็นกำพร้าหลายๆคนที่ต้องสูญเสียผัวหลายๆคนที่ต้องสูญเสียเมียผมขี่รถไปกับพญศาสตร์ดิผมสิฮู้บ่ว่าพญศาสตร์มียาบ้านำขาพญศาสตร์แล้วมันยิ่งผมตายพร้อมไผเดือดร้อนมันต้องตรวจสอบให้ดีก่อนบ่แม่นว่าแม่เขาฆ่าลูกอยู่ในท้อง9เดือนล่ะครับ1ผมบ่ได้สนับสนุนซุ้มฆ่ายาเสพติดแต่ผมอยากตำหนิคุณทักษิณว่าประเทศสหรัฐ Human Rights Watch เนาะลูกมันเศร้าเหรอไปเขาบอกว่าอย่าไปบอกแห้งไหลมันลูกเอาไว้ในใจอันบักโกกันติโอเดียอย่าไปเว้าอย่าไปบอกเขาดิฟ้องเขามันบ่แม่นแล้วเด้เขาว่ามันติดอย่าไปเว้าก็ได้เครียดให้ลูกครับผมก็ได้สิล้างแค้นลูกผู้อื่นแม่นบ่แม่นอันนี้ผมบ่ได้ว่านะครับสมมุติครับสมมุติว่าบักโกกมันติดแต่ว่าตอนนี้มันเศร้าแล้วพอมันบังคับเออบัดนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าพอแค้นว่าบักโกกเคยติดยาเสพติดยาบ้านี่ล่ะสมมุติครับสมมุติก็ได้แค้นก็ได้ไปฆ่าลูกผู้อื่นซั่นบ่ครับคุณตักเสียนนี่แหละครับกระบวนการยุติธรรมเขามีบ่แม่นว่ายูดีทีไปขาเขา1ยกนโยบายนี่ขึ้นมาเพื่อได้ใจคนเนี่ยพลังคนติดยาคาแม่มันตายลูกแผ่นดินสิได้สูงขึ้นผู้ลังคนเขาบอกว่าแม่นว่ามันแม่นลูกบางทักษิณร้องเบิ่งว่าท่านว่าอันนี้ลูกกูขับ3ล้อว่าลูกแม่ขับ3ล้อว่าบักก็ไกลขายาบ้านลูกแม่ขับรถ3ล้อรับจ้างมันมาเหมารถลูกแม่ไปกลางทางตายเอเลียดทั้งคู่เลยว่าท่านว่ามันบ่ยุติธรรมตายก็ย่าให้มันมาผุดมาเกิดเด้อบักทักษิณบักหาเลี้ยงแม่นี่ขอสาปแทงมันเอาไปเอามามันเป็นคําคือยายอ้วงบ้านข่อยสาปอีหลีบ่ได้เข้าแผ่นดินนี้กันเดี๋ยวนี้มันเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเมื่อวานนี่ท่านนายกรัฐมนตรีกับไปกับน้องน้องแง่ก่อนที่เป็นลูกชายเพิ่นน่ะไปเปิดเที่ยวกับจักก็ชื่อมันบ่ได้พอจะพูพอมันข่อยก็บ่ฮู้จักก็ว่าได้แล้วไปสิไปฮู้ข่อยว่าแล้วเพิ่นไปเปิดงานเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดครับผมว่าเพิ่นเอารูปเพิ่นไปจังซั่นก็ดีแหละครับเพราะว่าลูกหลานของเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยมันยังบ่ทันได้รู้อีหนูอีเน่แต่ว่าเพิ่นไปสร้างภาพว่านี่ครอบครัวของเพิ่นอบอุ่นแต่อันที่จริงแล้วให้พี่น้องมองเอาว่าจักสิอบอุ่นหรือบ่อบอุ่นแต่เรื่องแน่ๆที่ผมมองอยู่ในนี้ว่าเพิ่นสิครบข่าวใหญ่ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเพิ่นบ่สามารถที่จะตอบปัญหาสังคมได้ก็คือกรณีของ4ซีซั่นแม่นแม่ตู่สีแม่ยายมี่ยายมาบ้านผมก็ถามมาตลอดว่าแม่น้อยยังกับซีซั่นอันกับลูกชาย4ซีซั่นบ่นั่นครับบ่ว่าแม่แต่ว่าค่อยใจผิดบ่ค่อยก็เข้าใจเจ้าอยากรู้จักเรื่อง4ซีซั่นนี่ติครับแม่อุ้ยเมื่อวานนี่เพิ่นยังไปหมอบอยู่ข้างเตียงติแม่อุ้ยโอ้แม่อุ้ยที่มาเข้าจ้าพงเมื่อวานนี่เข้าสิงจ้าพงมื้อนี้เพิ่นมามื้อนี้มื้อนี้เพิ่นมาที่เข้าสิงจ้าพงเมื่อวานนี่แม่อุ้ยเพิ่นเพิ่นหมอบอยู่ข้างเตียงแล้วเพิ่นฮู้ว่าซั่นทางไป4ซีซั่นไปตั้งผีเหล่าซั่นเพิ่นว่าแล้วจ้าพงบ่รู้เรื่องเนาะกันนี่ตอนนั้นเพราะตอนนั้นเจ้าบ่เจ้าบ่รู้แล้วว่าแม่อุ้ยมาเข้าสิงเจ้าเนาะครับครับผมพี่น้องครับบัดนี้สิพาพี่พาน้องไปเบิ่งคลิปที่2คุณอลิสมันหรือศักดาพงษ์เรืองรองแม่อุ้ยว่าจังซี่อีกนะจ๊ะพงษ์ว่าไหนก่อน2คนน่ะเขาซื้อตําบักหุ่งมากินว่าซั่นเสียงซีทาซีทาว่าซั่นอยู่นํากัน2คนเสียงเอกอักเอกอักแม่อุ้ยรําคาญเลยออกดีกว่าว่าซั่นโอ้แม่อุ้ยนี่เจ้าว่าเจ้าจําบ่ได้ดอกเลี้ยงไหนหนังเลี้ยงไหนนอนเจ้าเบิ่งหนังเลี้ยงไหนอันนี้ยินเรียกว่าก็อากาศคือว่าตําบักหุ่งเอาตําทวงคือตําบักหุ่งว่าซั่นว่าถ้าโอ้ตําทวงคือตําแตงว่าซั่นมันคือตําแห้งแต่ว่าว่าซั่นว่าตําแห้งตําบักทวตําบักทวมันตําให้มันแหลกเด้เออตําแต่ตําแตงอ้อยๆตําแห้งมันสิฟุ้งตาเจ้าพอจะจดแต่งงานกับนางเจสันจดตำแต่งนี่ตำทั่วเดมือแรกไงว้าวไปเอ๊ะเอาพี่น้องครับไปเข้าคลิปที่2ของคุณอริสมันพงษ์เรืองร่องว่าเพิ่นเว้าจังได๋เชิญครับและที่4แยกคอกวัวที่ซึ่งกองกำลังคนชุดดำออกปฏิบัติการด้วยอาวุธสงครามยิงเข้าใส่ทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนอย่างโหดเหี้ยมค่ำวันนั้นเองที่วิญญาณของทหารหายอย่างพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมและทหารคนอื่นๆปลิดปลิวออกจากรากทั้งที่พวกเขาออกปฏิบัติการขอคืนพื้นที่โดยไม่มีอาวุธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องยืนยัน
แผนปฏิบัติการก่อการร้ายวินาศกรรมคู่ขนานไปกับการชุมนุมที่เอาประชาชนและคำว่าประชาธิปไตยบังหน้าแต่ซ่อนกองโจรกระหายสงครามไว้ข้างหลังซึ่งทั้งแกนนำและคนเสื้อแดงต่างปลาบปลื้มยินดีที่มีกองกำลังติดอาวุธออกมาช่วยฆ่าทหารสอดคล้องกับแนวทางการทำสงครามประชาชนที่ต้องอาศัยแก้วสามประการตามเคยลั่นวาจากันก่อนหน้านี้ว่าต้องมีมวลชนคนเสื้อแดงพรรคการเมืองและกองกำลังติดอาวุธเกื้อหนุนกันจึงจะสามารถยึดกลุ่มประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินได้พี่น้องผมขอบอกข่าวดีว่าเดิมทีนั้นคนเสื้อแดงมีแค่เพียงพรรคการเมืองและมวลชนเท่านั้นแต่วันนี้แก้วอีกประการหนึ่งที่เรารอนั่นก็คือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเขาพร้อมสนับสนุนปกป้องคนเสื้อแดงและพร้อมที่จะเป็นบริปักษ์กับกองทัพถ้ากองทัพทำร้ายประชาชนพี่น้องครับเห็นเต็มตาไปบัดเห็นเต็มตาไปครับแดงอีสานตายแต่ว่าแดงไต้รวยครับครับผมแดงอีสานตายแดงไต้รวยคือไผณัฐวุฒิณัฐพรเขาได้พูดเขาได้พูดละ75ล้านเจ้าของได้ 7.5 ล้านได้กระทรวงสิไปฮอดเจ้าของจักสิได้บ่ได้แม่นบ่ครับผมนี่ล่ะก็คือมื้อนี้นะสิมีมติครม.สําเร็จจักหน่อยประชาชาติสิวิเคราะห์เรื่องกําลังบ่ทราบไฟนะครับ1มติครม.สิอนุมัติแล้วก็คุณทักษิณกระซิบน้องสาวบอกว่าให้เร่งแน่เงินเยียวยาซุ่มที่มาเผาบ้านเผาเมืองแต่ว่าบัดซุ่มเจ้าหน้าให้หน้าฝาทางเข้าน้ำท่วมคือบ่ได้รับการเยียวยาบ้านน้ำท่วมคือบ่ได้รับการเยียวยาหอมราคาตกต่ำราคาอย่างพาราราคาเขาคือบ่ให้เพิ่นครับแล้วเป็นหยังคือสิเอาแต่ไทยของแท้หาเสียงอยากเอาหน้าแม่นบ่ครับหัวหน้าทักษิณครับขออนุญาตไปนี่จะเข้ากันนะไปยังบัดนี่โพซิชั่นเตะปากบักกันมันเบาอยู่วังหันไปไหนก่อนไปเตะปากบักมันเบาอยู่วังหันนะอันนี้สมันเพิ่นก็ให้เว้าสุภาพรายการเฮาต้องสุภาพเด้ยิงแม่เจ้าเจ้าบ่ได้สอนบ่ฮะยิงแม่เจ้าบ่ได้บอกติยิงแม่เจ้าบ่ได้บอกมาติแต่เฮามันคนผู้ดีมีตะโกนเว้าจังได๋สิเว้าจังได๋สอนบัดนี่คือเจ้าลุงข่อยบอกว่าลูกอยู่ซั่นไปใส่มาใส่ให้เว้าดีๆผู้ดีเป็นสีจะปากก็ซั่นพูดมากแล้วปากจะมีสีมันสิคือว่าละเกียดเด้เจ้ามันสิว่าละเกียดเจ้าอย่าไปว่าเตะปากจังซั่นว่าจังซี่มันไม่สุภาพดีแล้วมันบ่สุภาพอย่าว่าเทื่อเดียวต้องว่า2เทื่อครับท่านผู้ชมครับผมดึงความรู้สึกของท่านลงนิดนึงเพราะว่าผมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วผมอดฮึกบ่ได้เพราะว่าเห็นทหารอยู่แยกข้อม้วนน่ะโดนยิงจากกองกำลังที่บ่ทราบฝ่ายแต่ที่จริงแล้วคนที่มาชุมนุมอีหลีบ่มีอาวุธถึงขนาดนั้นหรอกครับนั่นล่ะคือแก้วประการที่3ที่เพิ่นดีอกดีใจใหญ่แล้วฮอดมื้อนี้เพิ่นจะปฏิเสธบ่ได้ว่ากองกำลังของฝ่ายชุมนุมนั่นมีจริงของฝ่ายเสือแดงนั่นมีจริงสังเกตได้ว่าพวกนึงวิ่งเข้าไปหากองกำลังที่อยู่แยกคอกงัวซึ่งตรงนั้นน่ะพันเอกร่มเก่าเพิ่นอยู่ครับเมื่อนั้นผมอยู่ในสถานการณ์แต่ว่าการโดนยิงเนี่ยนะครับโดนยิงจากข้างหลังจากไฟไหนจากกลุ่มผู้ชุมนุมจะอยู่ไฟแดงหรืออยู่ไฟแดงก็ต้องไปอยู่นั่นแหละครับมาก็ไปดูเหตุการณ์แต่ว่าขออยู่ห่างจากตรงนั้นโดนยิงจากข้างหลังแล้วก็ล่มไปข้างหน้าล่มไปทั้งทหารมันเป็นไปบ่ได้มันสิรีไซเคิลขึ้นรีกลับมาแอคชั่นรีแอคชั่นสิเป็นไปบ่ได้เมื่อยิงไปแล้วคนมันสิล่มมาทางโดนยิงมันก็ต้องล่มผู้ไปทางนั้นนี่แหละครับเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองและเหตุการณ์การปลุกเร้ากันอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหรือถนนราชดำเนินนี่มันมีการวางแผนผมบอกสักนิดนึงว่าการวางแผนจังไดเพราะว่าแผนก่อการร้ายประเทศไทยเริ่มจากคนๆเดียวนะครับเริ่มจากคนๆเดียวที่โดนปฏิวัติและกับผิดหวังโดนยึดทรัพย์สินกว่า 40,000 กว่าล้านนะครับการประท้วงที่ราชดำเนินเนี่ยครับหลักที่แยกราชประสงค์ผมสิบอกเป็น2ในอย่างก็คือการจัดกองกำลังที่จะเฝ้าอยู่ที่สะพานผ่านฟ้ามีนายวรัญชัยเป็นหัวหน้าและก็นายจำรุ่นศักดิ์นายจำรุ่นศักดิ์และนายวรัญชัยเนี่ยเป็นหัวหน้ากองกำลังที่อยู่สะพานผ่านฟ้าและมีกองกำลังทั้งหมด111นาย111คนที่อยู่ในสะพานผ่านฟ้านั้นต่อมาหลังจากที่เคลื่อนกระบวนและมีการปะทะกับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจยุแยกราชประสงค์ป้อยย้วยแยกข้อมั่วแล้วเคลื่อนทับไปยุแยกราชประสงค์ที่นี่ยกระดับของกองกำลังนี่ขึ้นมาเป็นผบ.ร้อยผบ.ร้อยและกับผบ.พันผบ.พันนี่มีจำนวนทั้งหมด23คนครับและกับผบ.ร้อย87คน
และกับกำลังการทั้งหมดที่อยู่แยกราชประสงค์ว่างไปถึงถนนราชดำริที่จะไปทางแยกโรงพยาบาลจุฬาหรือว่าศาลาแดงเนี่ยนะครับแยกแบ่งแยกกองกำลังหรือว่าเป็นการและทั้งนี้กับทั้งประตูน้ำทั้งถนนราชปรารภถนนเพชรบุรีจัดกำลังทั้งหมด 3,242 นายอันนี้แหละครับคือแผนก่อการลายประเทศไทยและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างกองกำลังพวกนี้ถึงแข็งขึ้นแข็งมือแข็งเว้นหลังจากที่มีการชุมนุมยืดเยื้อและในที่สุดก็มีการเผาบ้านเผาเมืองอันนี้คือแนวความคิดในการที่จะยึดอำนาจการปกครองประเทศโดยแต่ก่อนเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีเฉพาะนโยบายและการพุกเรามวลชนหนังสือแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีนายทุนใหญ่ครับอาศัยกำลังของพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการที่จะเข้าไปหุบกิจการทั้งหมดหรือว่าเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในภาคประชาในภาคของประเทศไทยเนี่ยทั้งหมดและนอกจากนั้นกลุ่มนี้เขาแนวความคิดอย่างไรก็คือการตั้งเสือแดงตั้งหมู่บ้านเสือแดงสถานีวิทยุโทรทัศน์ปลุกระดมพี่น้องประชาชนบางคนติดง่อมแง่มจนบ่สามารถที่จะออกไปหม่องใดได้เบิ่งตั้งแต่เงาทีวีแดงผู้ใดที่จะไปโจมตีแดงนั้นเป็นอันว่าเป็นปฏิปักษ์ทันทีแม้กระทั่งจ่าพงศ์สารคามคุณเถาะเมืองอุดรไปจัดรายการแห่งประเทศไทยถือว่าเป็นปฏิปักษ์ผู้ที่มีแนวความคิดขัดแย้งและทั้งนั้น 90.25 กระโดนยกเครื่องมาแล้วของสีพญาสัตว์ค่อยขอฝากความไปหาไอ้ไส้ค่อยนะครับพวกที่เป็นสอทั้งที่หูทั้งหูว่ามันผิดแต่ว่ากับภาคกันเฮ็ดครับจังเงินข้อละม่อสิคอดออกมานี่เกี่ยวยา91ซบเนี่ยครับเขาแต่จ่ายขาดมาแล้วคือเขาได้จ่ายค่าตัวมาแล้วมือละ500 500เขาสิไปคุณมือละเท่าไหร่นั่นมันเรื่องของเขาอ๋อคุณอย่าโง่อยู่หันแต่ว่าบาดนี่คุณสิมาคอดออกมาเกี่ยวยา91ซบผมก็เห็นดีน้ําหยอกตาว่ากันเพิ่นตายอีหลีน่ะแต่ว่าคุณค่อยสรุปได้เลยว่าทหารชุดดำน่ะยิงเสือแดงเสือแดงน่ะยิงกันเองครับครับแต่ว่าบาดนี่สบางคนรู้ที่คุณจาพงครับผมแต่ว่าอย่าเกาะกระแสครับคําสิเว้าความจริงกับย่านเจ้าของสอบตกถูกต้องครับก็เลยหอยไปนําเขาจังซั่นละครับขออยากฝากอุดรยกทีมน้องค่ายยกทีมสกุลยกทีมได้เป็นรัฐมนตรีนําเขาว่าให้ค่อยถามนายสิภาคกันปึกไหลซุ่มสอนั่นน่ะเพราะว่าคนบ่มีความสามารถที่เป็น8สมัยก็บ่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เคยเว้าว่าให้ได้สสอีสานหลายๆเอาเยอะๆเลยหนึ่งสิล่อเอาสสไปยกมือให้เจ้าของเพื่อสนับสนุนในการเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าบัตรตำแหน่งรัฐมนตรีคือบ่แบ่งให้คนอีสานบ้านผมนะครับครับตัวเฮ็ดหยังย่ำไปหาเสียงเนี่ยถ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลือกสสพลังประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทยไปหลายๆภาคอีสานเนี่ยสิได้โควต้าตามสัดส่วนแต่ว่าแล้วสสอีสานได้เป็นรัฐมนตรีจากคนคือภาคใหญ่กว่าหมู่สสก็หลายกว่าหมู่ใส่คุณทักษิณมาสิเป็นนายกของคนอีสานคือบ่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีตกไปเป็นคนของคนอีสานสมีกับตัวเลยคุณครับนี่ก็คือการตัวคุณจาพงครับต่อไปนี่เฮาสิเอาผู้ที่อีออกจากแดงอีลีนี่คือผู้ที่เคยเป็นสสมาแล้วคุณจาชาติเช่นจังอำนาจเจริญที่พี่เชียนอุดมศักดิ์เคยอยู่กับเพื่อไทยมาเป็นสสหลายสมัยครับที่ออกจากทักษิณออกเพราะหยังจังพี่อาเอ็ดกรุงศรีวิไลออกจากเพื่อไทยออกเพราะอีหยังครับล้นลิทิชัยออกไปออกเพราะหยังเพิ่นสิมาแฉกับไทเฮาอันนี้ก็ไทเฮาบ่แม่นแต่ไทเฮาซื่อๆเด้ครับจังอุดรพี่คนใช่พ่อใหญ่กูยังกว่าล่ะกมลศิลป์กมลศิลป์ยังติดค่าเสือแดงข่อยอยู่ครับครับคุณเถาะครับๆเดี๋ยวนี้ข่อยสงสารพี่เป๋ของเตยเอามาถ้าหากว่าพี่เป๋ของเตยกำลังเบิ่งรายการน้องที่กำลังจัดอยู่ตอนนี้ครับนี่คือนักรบภาคสนามบ่ว่าสิเป็นชินวัตรนะบุญภาควิภูถลัยมื้อนี้เออแถลงนี่ว่าวิภูถลัยนะครับเป๋ของเตยมื้อนึงโทรศัพท์ไปหาพี่แอดเซอร์วิสเขาเป็นเซียวกันเนี่ยไอ้แอดกูมีตังยืมตังสัก 2,000 หน่อยให้ 3,000 ไปยังมากูจะไปขึ้นศาลคุณทักษิณคือบ่เบิ่งลูกน้องเจ้าของแน่ครับเป็นหยังต้องให้เป๋ของเตยตั้งแต่เราเป็นคนขาเป๋สู้น้ํากันกับพวกเขาขึ้นเวทีว่าดานายกอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีได้ซั่วสิฮอดแล้วเราขึ้นเวทีน่ะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงจนขึ้นไปฮอดย่างบันไดแต่ละคันนั่นแต่ว่าใจเราเด็ดเด้เป๋ของเตยใจเรากล้าครับแต่ว่าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คือปล่อยให้เป๋ของเตยถูกกักแท้แม่ตั้งงั้นสิค่าแท็กซี่ไปขึ้นศาลกับว่ามีต้องโทรมาหาคุณแอดเซอร์วิสอยู่อุดรแอดกูขอตังค์หน่อยเอาทำไมมึงไม่ไปเอากับไอ้นาเรียมทักษิณเลยพุทธแอดเซอร์วิสเนี่ยกูไม่กล้าขอเขาตะกี้เรามีเงินมีทองเราเอาเงินจากของส่วนตัวเนี่ยสู่ส้นเนี่ยการขับเคลื่อนแต่ละครั้งเนี่ยออกพื้นที่มันต้องเติมน้ำมันเนี่ยผู้หนาหนาหนาด้านขอก็ได้หลายเนี่ยแต่ว่าผู้อยากอายจังเปียของเตยบ่ได้เดี๋ยวนี้ทุกข์ครับแม่ตั้งที่ไปขึ้นศาลเราอดบ่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเมียกับตำนี้ตะกี้รถนี่มีลูกน้องขับให้เด้โฟร์วินสีดำโอ้ยสุดยอดพุ่นแล้วเนาะจังพี่น้องอยู่บางบ้านนี่คุณจาพงศ์ที่สำดำห้อย
ครับเป็นยังคือบ่ฟาวคอร์ดให้เขาในเงินเยียวยา 5,000 สิให้น้ําท่วมสมัยสิมานี่จังไปเอาอีก 10,000 บาทบ่ปีละ 5,000 บ่ให้ผมถามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมยอมรับว่าทั้งมวลชนของพลพรรคเสื้อแดงครับหรือวันนักปลุกระดมเล่าจิตใจพี่น้องประชาชนนั่นรู้จักว่าเว้าเก่งแต่ว่าก็ยอมให้เขาหลอกเด้พี่น้องเฮายอมให้เขาหลอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นออกมาหลอกคือจังผมว่าว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากพ่อใดถ้าตัดปัญหาเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเพราะเหตุนะแล้วมันก็จบเพราะเหตุแม่นบ่เพิ่นบอกเจ้าบ่ครับแม่นเพิ่นบอกพี่น้องชาวพุทธเฮาทั้งหมดน่ะอีหยังที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเกิดเพราะเหตุและมันก็จะระงับเพราะเหตุเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าทักษิณโดนยึดอำนาจและก็ทักษิณโดนยึดเงินและขณะนี้ทักษิณโดนตัดสินจำคุกในกรณีที่ดินรัชดาแล้วก็เลยหนีออกนอกประเทศไปครับชาติผมขอเวลานอกจากหน่อยในมาราตตาอันนั้นยังบ่ทันใช่เหตุครับผมยังเถียงอยู่นั่นคือเหตุผลที่เขาได้รับครับแต่ว่าต้นเหตุอีหลีเขาต้องมาเว้าก่อนว่าทักษิณเข้าสู้อำนาจโปร่งใสบ่ครับมีเงินมาจากบาท 20,000 แต่ว่ามาอยู่ดนๆนี่ตั้งแต่กี้ก็อยู่พลังธรรมกับคุณหญิงสุดารัตน์ก็บ่รู้ว่าไปตั๋วอีหยังกันไว้นะครับผู้ลังคนก็บอกว่าป้าตัว2คนนี่มาสนิทกันคักแท้อันต้นเหตุอีหลีก็คือเหตุการณ์เข้าสู้อำนาจมันผิดหลักบ่ผิดระบอบบ่แล้วบัดนี้เข้ามาแล้วมีการโกงกันบ่สลับขาหรอกตอนที่เป็นรองนายกปล่อยให้เงินบาท100ตัวครับ4คนตอนนี้รวยบ่ว่าสิเป็นพวกกินพวกคุณบ่ว่าสิเป็นจุดๆๆอันนี้คนนึงเป็นรัฐมนตรีปล่อยให้พลเอกปล่อยให้ล้าเนี่ยคือนายกแล้วบัดนี้สลับซับซ้อนยับยนบัดนี้อันนั้นคือเหตุผลที่ได้รับแต่ว่าต้นเหตุก็คือ1เหตุความผิดบัดนี้เฮ็ดบาปได้แล้วบัดนี้ก็คือได้รับผลอันนั้นคือผลของเหตุครับบ่แม่นว่าติดคุกคือเหตุเด้นี่คือผลเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นเหตุไปโกงเขามาก่อนจังติดคุกจังถือยึดอำนาจเพราะว่าประเทศชาติเขารับไม่ไหวทหารทนบ่ได้จังได้มีการถับไฟซุ้มนี่ไปกูบันไล่แท้ประเทศเขานั่นจังที่เป็นเหตุครับจ้าชาติครับครับด้วยความเคารพคุณจ้าชาติครับผมพักเบรกสักครู่สักก่อนเนาะเอาสั้นบ่มาละตาเชิญครับเชิญครับ